ง่ายๆขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด e-money ด้วยตนเองผ่านโมบายแอปพลิเคชันสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่ก็คือช่วง BY Story สำหรับวันนี้นะคะจากที่บอกไปว่าเราได้แนะนำในส่วนของบัตรกดเงินสด e-money เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเข้าไปกดสมัครนะคะโดยผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะคะก็สามารถสมัครได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการจะสมัครค่ะสำหรับขั้นตอนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด e-money ออนไลน์ด้วยตนเองนะคะโดยสามารถทำได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันด้วยระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิตอลนะคะ eKYC นั่นเองที่เชื่อมต่อบนโครงข่ายตามมาตรฐาน NDID นะคะอันดับแรกดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน e-money เปิดแอปพลิเคชันนะคะแล้วเลือกสมัครบัตรกดเงินสด e-money ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อัปโหลดเอกสารการสมัครค่ะตัวอย่างเช่นสลิปเงินเดือนรายการบัญชีธนาคารยินยอมส่งคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตดิจิทัลหรือ e-consent ลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลที่ท่านกรอกบน e-money mobile app เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเช่นธนาคารปลายทางที่คุณถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนและมี mobile application ของธนาคารปลายทางดังกล่าวหรือสมัครใช้บริการ NDID แล้วหลังจากนั้นทำรายการยืนยันตัวตนบนแอปธนาคารที่ท่านเลือกสุดท้ายค่ะรอรับผลการแจ้งเตือนการสมัครผ่าน e-money mobile app หากได้รับการอนุมัติบริษัทจะจัดส่งบัตรกดเงินสด e-money ให้ท่านทางไปรษณีย์ภายใน7วันทำการ wow. และนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆสำหรับการสมัครบัตรกดเงินสดของ e-money ค่ะสำหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I've been making moves like a ninja I could play it cool like I'm winter I can make it rain like a cash tsunami You wanna slip and slide we can link up Working all the time make you duller Be a student try to make a